สารคดีเทิดพระเกียรติชุดทศมะมหาราชาสายทานพระเมตตาสู่แผ่นดินทรงสืบสานการแสดงโขนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยในศิลปะการแสดงโขนอันล้ำค่าของไทยมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ทรงปรารภจะทรงหัดโขนตั้งแต่พระชนสาเพียง7พรรษาซึ่งสมเด็จพระบรมราชชนกสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการฝึกโขนของพระองค์ด้วยความรักและเอาพระราชหฤทัยใส่ทรงโขนได้ทั้งลิงและยักษ์โดยทรงแสดงได้ทั้งบทหนุมานทศกัณฐ์วิรุณจำบังนอกจากนั้นยังทรงรับหน้าที่ทรงภาคเจรจาโขนสำหรับแสดงในวันปิดภาคเรียนของโรงเรียนจิตรดาตั้งแต่ทรงพระเยาว์จนถึงปัจจุบันพระองค์ทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในการแสดงโขนเอกลักษณ์และมรดกล้ำค่าของประเทศด้วยพระอัจฉริยภาพในทั้งศาสตร์และศิลป์และทรงสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาอย่างต่อเนื่อง